นี่นะคะก็เป็นต้นวาสนานะคะที่กำลังแกะออกมาที่จะนำมาปลูกใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญา Channel ค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นวาสนากันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นต้นวาสนานะคะที่กำลังแกะออกมาที่จะนำมาปลูกใหม่ค่ะงอกใหม่จากต้นที่ตัดไว้นะคะเหลือแต่ลำต้นนะคะเขาก็เกิดมาใหม่นี่เอาออกมาแล้วนะคะหักออกมาแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นต้นของเขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกออกมาอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็หักออกมาจากตรงนี้นะคะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะแล้วมันก็กำลังที่จะงอกขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังที่งอกใหม่เนี่ยค่ะก็คือต้นวาสนานะคะตัดออกไปแล้วนะคะก็เหลือแต่ต้นแล้วมันก็จะกำลังเริ่มงอกขึ้นมาใหม่นี่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สองต้นนั้นนะคะเขาก็เริ่มโตแล้วก็หักออกมาขยายพันธุ์ต่อนะคะนี่ก็จะเป็นลำต้นของต้นวาสนานะคะนี่ก็เริ่มที่จะแตกออกมาใหม่แล้วตรงนี้จะเป็นต้นวาสนานะคะที่ตัดออกมาจากต้นนั้นนะคะแล้วก็เอามาปักลงดินไว้ปลูกลงดินไว้ก็เริ่มที่จะงอกขึ้นมาใหม่เริ่มที่จะมีรากแล้วนะคะเริ่มติดแล้ววาสนานะคะที่เราเอาออกมาจากต้นใหญ่เมื่อกี้นี้นะคะก็ขยายพันธุ์นะคะแกะออกมาได้อีกประมาณ4ต้นเลยค่ะดินผสมกับกาบมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางสวยเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะตอนแรกยังไม่มีรากนะคะเพราะเราเพิ่งเด็ดออกมาจากลำต้นของเขาสวยเลยทีเดียวนะคะสำหรับต้นวาสนาให้คุณชมดูใบสวยเลยทีเดียวค่ะเขียวแก่ผสมเขียวอ่อนในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะตามความเชื่อคนไทยสมัยโบราณนะคะท่านก็มีความเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นวาสนาอธิษฐานประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขสมหวังของชีวิตเพราะเป็นต้นไม้มงคลก็คือต้นวาสนาอธิษฐานสามารถทำให้เกิดแรงบันดาลตามความปรารถนาของชีวิตตามคำอธิษฐานยังมีความเชื่ออีกว่าบ้านใดปลูกต้นวาสนาอธิษฐานไว้ประจำบ้านจะทำให้มีโชควาสนาเพราะเป็นไม้เสี่ยงทายก็คือถ้าผู้ใดดูแลรักษาได้เจริญสวยงามก็สามารถทำให้มีโชคมีลาภตามมาด้วยตามความเชื่อค่ะThank you.
3เสร็จแล้วนะคะกำลังลงต้นที่4ค่ะต้นที่4เนี่ยจะเล็กหน่อยนะคะได้ออกมา4กระถางเลยทีเดียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการขยายพันธุ์ต้นวาสนาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับวิธีการขยายพันธุ์ต้นวาสนาทำได้ง่ายๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลเข้ามากดติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ